เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมโตเชษกรนะฮะกำลังจะมาสัมภาษณ์พี่ชายของเราท่านหนึ่งนะครับวันนี้เรานั่งอยู่กับพี่หมอแอรอนนะฮะเดี๋ยววันนี้ให้พี่หมอนะครับแนะนำตัวนิดนึงฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมหมอแอรอนนะครับเดิมผมมีอาชีพเป็นหมอครับแล้วก็ทำธุรกิจหลายด้านด้วยกันที่ทำนานมากๆก็คือธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารมีภัตตาคารแล้วก็มีร้านอาหารอยู่4สาขาซึ่งทำมา12ปีว้าวแล้วก็ตอนนี้ก็เลิกแล้วครับเลิกไปแล้วภัตตาคารเลยนะครับ ร้านอาหารในภัตตาคารผมว่ามันดีมากๆเลยมันก็ดีฮะครับมันดีมากๆครับแล้ววันนี้มาเจอเนสได้ยังไงครับพี่หมอตอนที่ทำธุรกิจอาหารเนี่ยครับผมมีความรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันยากแล้วก็มันหนักเพราะเราต้องเผชิญกับหลายๆมิติเช่นเรื่องของคนงานเรื่องของการสต็อกของครับของเน่าของเสียเรื่องของลูกค้ามันหลายๆด้านมากเลยแล้วมีความรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันยากแล้วตอนหลังเนี่ยพอไปเรียนรู้เพิ่มเติมในมินิ MBA เขาก็พูดถึงเรื่องของออนไลน์และผมมีความรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะผมอยากจะเปลี่ยนอาชีพที่มันไม่ต้องดูแลแล้วก็ปวดหัวมากขนาดนี้ก็เลยอธิษฐานตอนนั้นอธิษฐานเพราะว่าปฏิบัติธรรมอยู่ครับบอกว่าขออาชีพใหม่จริงๆแล้วงานเดิมที่ทำมันก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเราเปลี่ยนงานเนี่ยเนื่องจากมีที่ลูกน้องมีคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยเป็นร้อยคนแล้วก็อยากจะให้เขาพาเขาไปด้วยก็เลยต้องการที่จะหาอะไรที่ทดแทนให้กับเขาก็เลยอธิษฐานหลังจากอธิษฐานไม่กี่วันนะก็มีเพื่อนมาแนะนำครับธุรกิจตัวเนี้ยและผมมีความรู้สึกทึ่งกับผลิตภัณฑ์มันมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับไทยจริงครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์ซึ่งเรารู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่ว่ามันดีมากๆครับพอมาเรียนรู้เรื่องสินค้าแล้วก็ประทับใจระบบของบริษัทแล้วก็คิดว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีครับก็เลยเข้ามาทำว้าวจริงๆมันเป็นการตัดใจที่ยากนะใช่โอ้โหทำร้านอาหารแล้วสำเร็จอยู่แล้วอ่ะ12ปีแล้วตัดใจเปลี่ยนใช่จริงผมก็อยากเปิดร้านอาหารนะแต่วันนี้ไม่เอาละเห็นรุ่นพี่แล้วไม่เอาละเพราะคนไทยเวลาไม่รู้จะทำอะไรก็ไปขายอาหารใช่แต่มันเหมือนกับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าจริงครับผมอยู่ในธุรกิจนี้มัน12ปีแล้วมีความรู้สึกว่าโหเห็นใจแล้วคนที่ทำธุรกิจด้านเนี้ยหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยครับมันต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องธุรกิจที่เราทำอยู่แต่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลก มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการเมืองหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องครับครับซึ่งมันเหมือนกับเราเจอกับความเสี่ยงหลายๆเรื่องแต่พอมาเจอธุรกิจนี้ผมมีความสุขมันคือธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกทำไมมันถึงไม่เสี่ยงครับมันแตกต่างไงเพราะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องแบกรับความเสี่ยงหลายเรื่องแต่ธุรกิจนี้มันเป็นการใช้เขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ชิพเราเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเข้าเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจของบริษัทบริษัทนี้เขารับผิดชอบหลายๆเรื่องซึ่งเราไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องไหนความเสี่ยงมันจะลดลง ความเสี่ยงของธุรกิจมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราจริงเราก็ไปโลดนั้นผมก็เห็นมาตอนนี้ผ่านธุรกิจตัวนี้มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าคนที่เอาจริงจะไปได้ดีครับแต่คนที่เข้ามาแล้วกล้าๆกลัวๆหรือว่าไม่แน่ใจแม้แต่ตัวเองก็ไม่มั่นใจในตัวเองครับมันจะทำอะไรก็ยากอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจนี้ทุกธุรกิจเลยผมทุกธุรกิจเลยตั้งใจทุกงานเลยทุกอาชีพใช่ใช่นี่คุณสมบัติแรกเลยเนาะใช่ครับแล้วพี่หมอเข้ามาทำได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้เวลามันเป็น long term business มันเชื่อมโยงกับผู้คนคซึ่งแพลตฟอร์มที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยมันเป็น global platform
มันเราสามารถทำได้ทั่วโลกซึ่งผมไม่เห็นนะครับว่ามันมีงานไหนหรือว่าอาชีพไหนที่มันสามารถทำได้แบบนี้เขาดีไซน์ออกมาที่ยอดเยี่ยมมากๆทำให้เราเหมือนกับโลกทั้งโลกเนี่ยมันเป็นประเทศเดียวแพลตฟอร์มตัวนี้มันเป็น global platform แล้วมันยอดเยี่ยมมากๆแล้วตอนนี้ผมก็ขยายไปประมาณเกือบ30ประเทศว้าว30ประเทศมันเป็นการยากมากๆที่เจ้าของธุรกิจไหนเนี่ยจะขยายธุรกิจไปนอกประเทศจริงเพราะว่ามันต้องไปเชื่อมโยงกับรัฐบาลเงื่อนไขเชื่อมโยงกับอย.ของแต่ละประเทศครับแต่ตอนนี้ธุรกิจตัวนี้บริษัทเขาขยายมาให้เราถึง150ประเทศครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราทำได้ทันทีเลยเป็น global platform ทำเชื่อมโยงแล้วก็ขยายไปได้ทั่วโลก150ประเทศสุดยอดครับครับแล้วอยากให้พี่หมอฝากสุดท้ายเลยนะฮะให้กับคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมคิดว่าการตัดสินใจของคนเราเนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจก็เข้ามาศึกษาได้แต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วคิดไปมโนไปต่างๆนานาว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้สักทีครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็เข้ามาถามแล้วก็คุยกันได้แล้วคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจเลือกแล้วก็ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็เอาจริงกับธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าทุกคนสามารถสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนสามารถมีรายได้หลักแสนหลักล้านได้ต่อเดือนได้เหมือนเรามารู้แบบคนรู้จริงดีกว่ามารับข้อมูลกับคนรู้จริงดีกว่าใช่ใช่นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่หมอมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราสองคนนะก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ